ต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Smart Money กันต่อนะคะวันนี้ค่ะจะมาร่วมพูดคุยกันนะคะกับอีกหนึ่งโอกาสทางลงทุนที่น่าสนใจเพราะถ้าเกิดเราพูดคุยกันแล้วเนี่ยในตลาดหลักทรัพย์เองก็มีเรื่องของผลิตภัณฑ์ออกมาเยอะเหมือนกันแต่ว่าหนึ่งเลยค่ะที่เราควรจะต้องดูนั่นคือเขามีการออกดัชนีมาใหม่2ตัวด้วยกันถ้าเรียกชื่อนะคะก็จะเป็นเซต CLMV กับเซต THSI 2ตัวนี้ค่ะจะมาทำให้เราสามารถเพิ่มโอกาสทางการลงทุนได้อย่างไรบ้างนะคะวันนี้ร่วมพูดคุยกันค่ะกับทางพี่เล็กนะคะหรือว่าทางดร.รินใจชาคอนพิพัฒน์ค่ะรองผู้จัดการหัวหน้าสายการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกว่าพี่เล็กแล้วกันนะคะตามสบายเลยค่ะน้องกระแตขอบคุณค่ะ พี่เล็กวันนี้เราคุยกันเพราะว่าแต่เป็นความอยากรู้ส่วนตัวด้วยล่ะค่ะค่ะรู้สึกยินดีมากเลยที่ตอนนี้ตลาดทรัพย์เองมีการออกดัชนีมาใหม่2ตัวด้วยกันซึ่งเป็นดัชนีที่รู้สึกว่าอุ้ยมันตอบโจทย์กับการลงทุนของเราแต่ว่าก่อนจะไปถึงตัวนั้นอยากให้พี่เล็กฉายภาพให้ได้เห็นก่อนแล้วกันนะคะว่าถ้าพูดถึงเรื่องการเติบโตของบริษัทจดทะเบียนในไทยตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่เล็กค่ะถ้าเราพูดถึงการเติบโตในแง่ของการไปลงทุนต่างประเทศใช่ไหมคะต้องบอกว่าถ้าเรามองเนี่ยสถิติย้อนหลังไปเนี่ยตั้งแต่ปี56เนี่ยเราบอกว่าในบรรดาบริษัทจดทะเบียนไทยเราอาจจะมีประมาณ140บริษัทที่ออกไปลงทุนต่างประเทศนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยปีต้องบอกว่าปีที่แล้วสินะคะปี2560ที่เรามีสถิติล่าสุดเนี่ยคือเติบโตมาเป็น226บริษัทแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องถามว่าต้องสาเหตุเนี่ยก็ต้องบอกว่าบริษัทจดทะเบียนเนี่ยคือจะเห็นว่าเขาก็ต้องแสวงหารายได้จากการเติบโตของประเทศต่างๆนะคะซึ่งต้องบอกว่าในช่วงหลังประเทศไทยอาจจะเรียกว่าการเจริญเติบโตยังมีอยู่แต่อาจจะเรียกว่าเติบโตน้อยกว่าในต่างประเทศเริ่มมองเห็นโอกาสต่างประเทศมากขึ้นใช่ไหมคะประกอบกับว่าเดี๋ยวนี้มันไม่มีบอร์เดอร์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำมาค้าขายเนี่ยมันคอนเนคกันเรียกว่าต่อเชื่อมกันนะคะทุกประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาเห็นโอกาสในต่างประเทศปุ๊บเนี่ยบริษัทจดทะเบียนก็ไม่รีรอที่จะออกไปลงทุนเพื่อได้ผลตอบแทนมาให้กับผู้ถือหุ้นนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามีในบรรดา541บริษัทเนี่ยค่ะที่เรามีอยู่ประมาณสัก226บริษัทแล้วมีการลงทุนในต่างประเทศนะคะซึ่งการลงทุนก็อาจจะเป็นว่าไปลงทุนโดยตรงไปจอยกับคนอื่นนะคะซึ่งต้องบอกว่าเราเห็นจำนวนการลงทุนเนี่ยถ้าเป็นปีที่แล้วเนี่ยการลงทุนเนี่ยจะอยู่ที่มูลค่าประมาณสัก 1.27 แสนล้านบาทนะคะแต่ต้องบอกว่าในประเทศเราเขาก็ไม่ได้เลิกลงทุนนะคะเพราะว่าในตัวเลขการลงทุนในประเทศไทยเนี่ยก็ยังอยู่นะคะเรียกว่ามากกว่าการลงทุนต่างประเทศประมาณสัก 2-3 เท่าทุกๆปีก็เป็นอย่างนี้ตลอดนะคะอ๋อคือถ้าเกิดเป็นในฝั่งของเรื่องของการทำให้บริษัทเติบโตเนี่ยเขาก็จะมีทั้งแบบลงทุนในประเทศเพิ่มเติมเพื่อสร้างผลกำไรเพิ่มมากขึ้นกับการไปหาโอกาสการลงทุนในต่างประเทศซึ่งตัวเลขตรงนี้ก็ค่อยเพิ่มขึ้นเหมือนกันแต่สัดส่วนก็ยังคงเน้นลงทุนในประเทศอยู่เหมือนเดิมต้องบอกว่าบางปีเพิ่มขึ้นบางปีลดลงแต่แนวโน้มเนี่ยค่ะก็คือว่าการลงทุนในต่างประเทศเนี่ยมีจำนวนบริษัทที่ไปเยอะขึ้นนะคะแล้วก็การลงทุนในประเทศเนี่ยไม่ได้ชะลอลงสำหรับบริษัทจดทะเบียนแล้วส่วนใหญ่เขาไปลักษณะไหนอะคะพี่เล็กถ้าเขาบอกว่าไปลงทุนเนี่ยตอนนี้ที่เราเห็นสถิตินะคะจากที่เราเก็บมาจากงบการเงินต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าที่เขานิยมเนี่ยคืออาเซียนนะคะต้องบอกว่าในบรรดาบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดเนี่ยเทียบว่าการลงทุนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยในอาเซียนประมาณสักตัวเลขก็คือประมาณสัก 80% นะคะเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะคะใช่ค่ะ 80% ประมาณ150-160บริษัทเนี่ยค่ะ 80% อยู่ในอาเซียนแต่ว่าถ้าเราบอกว่าอาเซียนมันก็รวม CLMV ด้วยถูกไหมคะใช่ใช่ค่ะถ้าเราบอกว่าในอาเซียนเนี่ยก็คือว่าสัก 60% เนี่ยเป็น CLMV เพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรคะแปลว่า CLMV เนี่ยเป็นแหล่งยอดฮิตถูกไหมคะถ้าจะถามกลับมาว่าเอ๊ะทำไมเขาไปลงทุนใน CLMV ก็เราก็ต้องกลับมาดูว่าจริงๆต้องบอกประเทศไทยเนี่ยเรียกว่ามีการเติบโตเยอะแล้วถูกไหมคะแต่ว่าต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยเป็นปี exceptional ที่เราเริ่มเติบโตดีนะคะ 4.8% ใช่ในไตรมาส1 4.6 ไตรมาส2ใช่ดีนะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับในปีที่ผ่านมาเราอาจจะเห็นว่าของลาวของพม่าของเวียดนามหรือว่าของกัมพูชาเนี่ยค่อนข้างจะเติบโตเยอะนะคะถ้าเรามองของ World Bank หรือของที่เขา forecast ออกมาเนี่ยอัตราการเติบโตจะเติบโตเขาเนี่ยอยู่ 7-8% นะคะเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาจะเห็นว่าแล้วเรียกว่าประเทศเหล่านี้ก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะเจริญเติบโตไปเนี่ยก็คือบริษัทเราก็ต้องไปลงทุนในประเทศที่กำลังเรียกว่ากำลังอยู่ในเรียกว่าพัฒนาเติบโตไปเรื่อยๆเพื่อจะได้เอาผลประโยชน์จากตรงนี้แล้วค่ะเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจเขานะคะอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นพื้นฐานว่าทำไมมันเกิดการลงทุนใน CMB เยอะซึ่งอันนี้เป็นการมองที่ไม่ใช่แค่เฉพาะจากในประเทศไทยถูกไหมคะนักลงทุนจากต่างประเทศอื่นเขาก็เห็นโอกาสการลงทุนใน CMB เหมือนกันใช่
ร้านเนี้ยค่ะก็เป็นที่มาว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราอยากลงทุนใน CMV เนี่ยเราทำยังไงได้บ้างถ้าเป็นบริษัทจดทะเบียนเขาก็ไปลงทุนตรงใช่ไหมคะไปร่วมทุนแต่ในฐานะนักลงทุนเนี่ยเขาทำยังไงบ้างนี่ตลาดหลักทรัพย์ก็เลยมองว่าเขาก็ทำได้ก็คือว่าไปซื้อหุ้นโดยตรงถูกไหมคะหรือว่าแต่บอกว่าไอ้การที่เราจะไปซื้อหุ้นโดยตรงหรือไปลงทุนโดยตรงสำหรับผู้ลงทุนอย่างเราเนี่ยมันยากเหมือนกันนะคะถูกไหมคะเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าต้องบอกว่าจำนวนหุ้นในต่างประเทศเนี่ยอาจจะไม่เยอะอันที่สองข้อมูลเรื่องของภาษาถูกไหมคะกว่าเราจะเข้าใจข้อมูลกว่าเราจะเข้าใจเรื่องภาษาระบบเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลอาจจะไม่เหมือนของเราถูกไหมคะต่างจากของเราใช่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าจะไปลงทุนอย่างเงี้ยโดยเฉพาะในประเทศ CMB ก็ต้องทำการศึกษาเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นตลาดทรัพย์ก็เลยมองว่าเอ๊ะถ้าเราสามารถเนี่ยให้ผู้ลงทุนเนี่ยลงทุนจากบริษัทจดทะเบียนไทยถูกไหมคะแต่เป็นบริษัทจดทะเบียนเนี่ยได้รับผลประโยชน์จากการไปลงทุนใน CMB ซึ่งเขาจะเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจใน CMB มันก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งเหมือนกันนะคะสำหรับคนไทยแล้วก็แม้กระทั่งนักลงทุนสถาบันหรือนักลงทุนต่างชาติเองเนี่ยสมมุติโดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเวลาที่เขาจะไปลงทุนในประเทศเหล่านี้เนี่ยคือก็จะต้องมีเรื่องของเรียกว่า compliance เรื่องของตลาดมาตรฐานกฎเกณฑ์ต้องได้รับการเรียกว่าapproved จากเขาเรียกว่าองค์กรกำกับดูแลสากลในต่างประเทศนะคะซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าบางตลาดก็อยู่ช่วงกำลังพัฒนาอยู่ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีเซต CMV เนี่ยก็เรียกว่าเป็นข้อมูลให้เขามาลงทุนผ่านบริษัทจดทะเบียนของเราได้นะคะแล้วจริงๆตลาดทรัพย์ยังหวังว่าในอนาคตเราอาจจะมีการต่อยอดไปออกเป็นกองทุนรวมไปออกเป็น ETF ที่อ้างอิงกับดัชนี CMV ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากลงทุนในประเทศเหล่านี้ก็ซื้อ product นี้ก็เปรียบเสมือนว่าตัวเองเนี่ยได้มี exposure หรือเสมือนหนึ่งมีการลงทุนใน CMB ซึ่งอันนี้แสดงว่ามันให้ประโยชน์ทั้งในแง่ของตัวบริษัทจดทะเบียนด้วยและที่สำคัญคือในแง่ของตัวนักลงทุนด้วยใช่ไหมคะทั้งสองฝั่งเขาก็บริษัทจดทะเบียนเนี่ยก็จะได้รับการโปรโมทถูกไหมคะจากการที่เขาเรียกว่าไปลงทุนแล้วก็เติบโตกับ CMB ในขณะเดียวกันผู้ลงทุนก็มีเครื่องมือมีทางเลือกในการที่เรียกว่าจะไปลงทุนใน CMB ผ่านบริษัทจดทะเบียนไทยนั่นก็คือที่มาค่ะของแนวคิดซึ่งถ้าเกิดเรามามองดูแล้วเนี่ยการที่มันมีดัชนีเซ็ต CMB เกิดขึ้นมาเนี่ยถือว่ามันค่อนข้างทันต่อเหตุการณ์ณตอนนี้เลยถูกต้องไหมคะเพราะถ้าเกิดดูถึงอัตราการเจริญเติบโตแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ายังคงเห็นแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องไปได้อีกเรื่อยๆใช่ค่ะใช่แล้วในมุมของแบบทางตลาดหลักทรัพย์เองที่เราได้เห็นบจ.ของเราได้ไปเติบโตต่างประเทศด้วยบวกกับเรื่องของเพื่อนบ้านด้วยจากตลาดที่เราเห็นเนี่ยค่ะเราเห็นช่องทางการเติบโตหรือแนวโน้มการเติบโตที่มันยั่งยืนมากขึ้นสำหรับหุ้นแนวนี้ของเราด้วยไหมคะสำหรับ CMV เหรอคะค่ะสำหรับ CMV เนี่ยคือต้องบอกว่าบางรายชื่อหุ้นบางหุ้นอย่างเงี้ยก็จะเป็นหุ้นที่เรียกว่ามีการดำเนินงานอย่างยั่งยืนซึ่งต้องบอกว่าเราก็มี product ออกมาสำหรับหุ้นยั่งยืนอีกด้วยนะคะถ้าจะพูดถึงหุ้นยั่งยืนเลยไหมคะได้ถ้าเราพูดถึงหุ้นยั่งยืนต้องบอกว่าถ้าเราย้อนกลับไปสัก 3-4 ปีที่แล้วนะคะต้องบอกว่ามากกว่านั้นเนี่ยเราก็คือเราเริ่มรู้จักคอนเซ็ปต์ของคำเรียกว่าที่เขาว่า sustainability นะคะก็ดำเนินงานแบบยั่งยืนถ้าพี่จะพูดให้ง่ายๆอ่ะก็คือบอกว่าปกติเราดูบริษัทเราดูว่าบริษัทดำเนินการดีก็คือบริษัทเก่งอ่ะถูกไหมใช่แต่ว่าเดี๋ยวนี้คอนเซปต์สมัยใหม่เขาบอกเชื่อว่าคุณเก่งอ่ะเก่งอย่างเดียวไม่ได้ต้องดีด้วยอ๋อต้องเก่งและดีคู่กันใช่เพราะเขาเชื่อว่าถ้าเราเก่งและดีอ่ะไอความเก่งเราอ่ะจะยั่งยืนต่อไปในอนาคตนะคะจริงๆเราต้องบอกว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเทรนด์เป็นแนวคิดที่ของการลงทุนที่ได้รับความนิยมทั่วโลกโดยเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันนะคะในต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเราไปดูกองทุนที่ลงทุนแบบแนวคิดยั่งยืนเนี่ยมีประมาณ 1,300 กองทุนนะคะแล้วมันเติบโตขึ้นทุกปีและในกระดาษหลักทรัพย์เองเนี่ยเราก็โปรโมทคอนเซปต์ของเรื่องของแนวคิดของการลงทุนการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนแบบยั่งยืนนะคะซึ่งในต่างประเทศเนี่ยเขามีดัชนีที่เรียกว่าเป็นที่นิยมมากนะคะที่บอกชื่อใครๆก็รู้คือ DJSI ใช่ค่ะนะคะตอนนี้เรามีบริษัทจดทะเบียนเข้าไปแล้ว17บริษัททีนี้ตลาดหลักทรัพย์เองเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วเราก็มีการจัดทำเขาเรียกว่ารายชื่อหุ้นยั่งยืนขึ้นมาเราก็เรียกว่ามีการคัดกรองนะคะมีการไปสัมภาษณ์นะคะแล้วก็มีการทำเทรดขึ้นมาดูว่าบริษัทจดทะเบียนไหนเนี่ยมีการดำเนินงานตามแนวคิดเนี้ยคือคำนึงถึงเรื่องของ corporate governance นะคะเรื่องของสังคมเรื่องของเรียกว่าสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเนี่ยแล้วก็มาคัดกรองเขาก็ได้รายชื่อหุ้นยั่งยืนมานะคะรู้สึกว่าถ้าพี่จำไม่ผิดเนี่ยตัวเลขปีล่าสุดเนี่ย60น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก58บริษัทเพราะฉะนั้นสิ่งผ่านเกณฑ์เข้ามาได้นะที่ผ่านเกณฑ์นะคะอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนสิ่งที่ทางตลาดทรัพย์ทำเพิ่มเติมก็คือว่าเราก็ไปคัดเลือกจากรายชื่อหุ้นยั่งยืนทั้งหมดเนี่ยเอามาทำดัชนีเพราะว่าเวลาทำดัชนีเนี่ยเราก็หวังว่า
ในอนาคตเราสามารถจะทำเรียกว่าเครื่องมือการลงทุน ETF กองทุนรวมได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ไปคัดกรองเอารายชื่อพวกนี้เอามาเป็นตัวตั้งต้นแล้วก็มาคัดกรองสภาพคล่องขนาดนะคะอย่างน้อยที่สุดเราบอกว่า average market cap ก็คือว่ามูลค่าตลาดอย่างน้อย 5,000 ล้านก็เอามาทำดัชนีนี้ขึ้นมาซึ่งเราก็เรียกว่าเริ่มคำนวณดัชนีเนี้ยพร้อมกับเมื่อกี้ค่ะเซตCLVเมื่อวันที่1กรกฎาคมของปีนี้ค่ะโอ้คือต้องบอกว่าถ้าพูดถึงเทรนด์ตอนนี้เลยเนี่ยคำว่ายั่งยืนหรือ sustainability เนี่ยมันเป็นคำที่แบบทั่วโลกเขาให้ความสำคัญหมดถูกไหมคะใช่แล้วการที่ตลาดซับเองก็เล็งเห็นถึงตรงนี้เหมือนกันแล้วก็ทำเป็นตัวดัชนีใหม่ขึ้นมาซึ่งเซต THSI หรือดัชนีหุ้นยั่งยืนใช่ค่ะก็จะทำให้ตัวนักลงทุนเองเนี่ยได้เห็นจริงๆว่าบจของไทยเราก็ไม่ได้น้อยหน้ากับต่างชาติใช่ไหมคะใช่ถึงเราบางบจไม่ได้อยู่ใน THSI อ่ะแต่เขาเริ่มดำเนินการแบบยั่งยืนไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเชื่อมั่นในคอนเซปต์ของว่าบริษัทเนี่ยควรจะมีการดำเนินงานอย่างยั่งยืนเพื่อการเติบโตในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวดัชนีเนี่ยชื่อหุ้นก็เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจนะคะว่าหุ้นแบบไหนเนี่ยมีการลงทุนแบบยั่งยืนแล้วก็มีสภาพคล่องมีขนาดใหญ่พอแล้ววิธีการคัดเลือกตัวหุ้นเข้ามาในตัวดัชนีแต่ละแบบเนี่ยค่ะเราใช้กฎเกณฑ์อ้างอิงประมาณไหนบ้างคะพี่เล็กถ้าเป็น CLV นะคะอย่างที่บอกเราต้องเอา exposure เขาเรามองจากรายได้เขานะคะอย่างน้อยที่สุดต้องมาจาก 10% ของ CLV หรือว่าอย่างขั้นต่ำ100ล้านนะคะอันแรกเลยแล้วเรามาคัดกรองขนาดของหุ้นซึ่งปกติแล้วเราจะใช้อย่างน้อยที่สุดต้องเป็น 5,000 ล้าน 5,000 ล้านโดยเฉลี่ยนะคะ market cap 5,000 ล้านถูกไหมค่ะใช่โดยเฉลี่ย 5,000 ล้านแล้วก็มี turnover เทียบกับตัวเขาเองนะคะเพราะก็คือว่าอย่างน้อยที่สุด 0.5% นะคะแล้วก็ใน9ใน12เดือนในช่วงที่เราคัดเลือกอะค่ะ3ใน4ของช่วงที่เราคัดเลือกนะคะแต่ว่าในของ CMV เนี่ยมันก็จะพิเศษไปว่าเราไม่ได้มองเวทตามขนาดอย่างเดียวด้วยเราเอาเรื่องของ exposure มาเวทด้วยเพราะเรามองว่าบริษัทที่มี exposure มากใน CMV หมายถึงว่ามีรายได้สัดส่วนรายได้หรือมูลค่าของรายได้จาก CMV เยอะเราก็จะให้เวทเยอะให้น้ำหนักเพิ่มตามตัวรายได้คือเวททั้งเอาขนาดมาพิจารณาแล้วก็เอาไอตัวสัดส่วนรายได้ของเขาเนี่ยค่ะมูลค่ารายได้เนี่ยมาเป็นสูตรคำนวณนะคะแล้วก็เวทเข้าไปเพื่อที่จะพยายามยังไงก็คือให้หลักคิดก็คือว่าให้สะท้อนว่าบริษัทที่มี exposure เยอะจาก CMV เนี่ยจะมีเวทเยอะเพราะว่าเราต้องการให้เขาเติบโตตาม CMV อะค่ะงั้นถ้าเกิดใครให้น้ำหนักกับ CMV เยอะขึ้นก็จะมีน้ำหนักอยู่ในของตัวดัชนีนี้เยอะด้วยเหมือนกันใช่ไหมแต่อย่าลืมนะคะมันก็ต้องมีขนาดด้วยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวหุ้นเล็กไปมันก็ซื้อไม่ได้มันต้องคือเอา2เวทมาแต่ว่าถ้าเป็นดัชนีอื่นเนี่ยก็จะดูอย่างเดียวดูแค่ขนาดถูกไหมคะแต่อันนี้เราบอกขนาดไม่พอต้องดูการเติบโตด้วยใช่สองแฟกเตอร์แล้วมันจะมีการปรับกฎตัวปรับตัวดัชนีตัวข้างในกระจายพออะไรอย่างนี้ประมาณทุกๆกี่เดือนนะคะต้องบอกว่ารอบทบทวนเนี่ยถ้าเป็น เรื่องของรายได้มาเราก็เอารอบปีบัญชีมาดูใช่ไหมคะก็ครั้งหนึ่งแต่ว่าทุกๆ6เดือนเนี่ยเราต้องปรับดูว่าสภาพคล่องดูว่ายังมีขนาด market cap อยู่ที่เราคำนวณอยู่หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นปรับตามรอบเนี่ยทุกๆ6เดือนพร้อมเซต50เซต100ทั้งหมดเลยค่ะก็จะรีวิวรอบเดียวเพียงแต่รอบต้นปีเนี้ยเนื่องจากเรามีเรื่องของงบการเงินเข้ามาด้วยเราก็จะดูซิว่ามีใครเนี่ยที่เข้าเกณฑ์เพิ่มขึ้นหรือใครไม่เข้าเกณฑ์ละที่เราบอกว่าไม่ถึง 10% เราก็อาจจะต้องคัดออกงั้นถ้าเกิดตัวนักลงทุนจะมาใช้ตัวดัชนีเซต CLV เพื่อในประกอบการตัดสินใจลงทุนพี่เล็กเองจะมีคำแนะนำยังไงให้กับพวกเขาเหล่านี้ไหมคะว่าควรดูอะไรยังไงบ้างคือจริงๆแล้วก็คือต้องบอกว่าถ้าเรามองหุ้นนะก็คือแปลว่าเราอยากจะมองหุ้นที่มี exposure กับ CLV ใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะต้องมาดูว่าจริงๆในที่สุดคือเราคัดเลือกเรียกว่าในรายชื่อในหุ้นเนี่ยเราคัดกรองมาให้ส่วนหนึ่งแล้วแต่ก็ต้องดูว่าผลการดำเนินงานหรือใครชอบชื่นชอบเซกเตอร์ไหนเซกเตอร์ไหนมีโอกาสโกรทมากกว่า อันนี้ต้องไปศึกษาในเชิงลึกอีกทีนึงค่ะแต่เป็นการบอกให้เห็นเหมือนกันว่าถ้าเกิดดูถึงภาพรวมแล้วเนี่ยมันมีใครบ้างอย่างน้อยๆจะได้เลือกเซกเตอร์ที่เราถูกใจได้เพราะในนี้มันก็จะมีหลายเซกเตอร์ใช่ไหมคะว่าก็ต้องไปดูประกอบด้วยว่าเซกเตอร์ไหนมีโอกาสที่จะโกรทมากขึ้นกว่าอีกเซกเตอร์นึงนะคะก็ลงทุนให้ถูกแต่ถ้าใครบอกว่าตอนนี้เนี่ยที่ตลาดซับพยายามทำก็คือว่าพยายามทำให้เกิดเรียกว่า product ที่อ้างอิงกับดัชนีเลยนะคะก็หวังว่าในอนาคตนะคะอาจจะมีตรงนี้แล้วอันนั้นก็จะอาจจะง่ายกว่าในสำหรับนักลงทุนในการที่ว่าเป็นการกระจายการลงทุนทั้งหมด
นะคะจากที่ต้องเลือกเองอันนี้จะได้มี product อื่นๆออกมาช่วยในเรื่องของการเลือกได้มากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่แล้วของตัว safety HSI ตัวดัชนีหุ้นยั่งยืนนะคะเรามีกฎเกณฑ์เวลาคัดเลือกนี่มันมีอิงจากที่ไหนด้วยหรือเปล่าคะพี่เล็กในของหุ้นยั่งยืนเนี่ยจริงๆแล้วเราเอาลิสต์ของ THSI มาเลยที่เขาทำทุกปีใช่ไหมคะเขาจะประกาศประมาณสักควอเตอร์3เนี่ยเราก็จะเอาหุ้นเขามาแล้วก็มาคัดกรองสภาพคล่องturnover ขนาดนะคะแล้วก็จะได้มาปัจจุบันน่าจะมีอยู่ประมาณสัก45ตัวนะคะแล้วก็ปีนึงเนี่ยเขาก็จะคัดกรองเรื่องของรายชื่อใหม่นะคะซึ่งเราก็จะทบทวนรอบเดียวกันนะคะเดือนมิถุนายนนะคะแล้วก็เดือนธันวาค่ะและในแง่ของตัวนักลงทุนนะคะถ้าเกิดจะใช้ตัวดัชนีนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆอย่างแต่เองเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราชื่นชอบในหุ้นประเภทนี้อยู่แล้วเนี่ยตัวดัชนีจะเข้ามาช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนคาดหวังไหมคะพี่เล็กค่ะพี่ก็คิดว่าอย่างแรกก็คือถ้าเราคิดว่าเราเชื่อมั่นเลยว่าถ้าเราจะลงทุนหุ้นต้องเป็นหุ้นยั่งยืนนะคะ อย่างน้อยที่สุดก็คือว่ามาดูจากลิสต์รายชื่อนี้เป็น first เขาเรียกว่าอะไรนะคะเป็นตัวคัดกรองแรกเลยแล้วค่อยไปคัดกรองหุ้นที่เราชอบเช่นดิวิเดนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกทีนึงเพิ่มไครทีเรียของเขาให้เพิ่มมากขึ้นคือเหมือนกับว่าหุ้นในตลาดมันเยอะมากเลยถูกป่ะแล้วบางทีมันก็มีต้องบอกว่าสวยหลายแบบแต่เผอิญเราชอบโมเดลแบบนี้นะคะสวยแบบคุณแต่เนี่ยคือสวยแบบหุ้นยั่งยืนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีช็อตคัดเขาเรียกว่าสวยแบบนี้แหละแล้วค่อยมาคัดว่าเราชอบใครที่สุดในเนี้ยคือตลาดกรองไว้ให้แล้วระดับหนึ่งถูกไหมคะแต่ในความชอบของแต่ละคนมันก็จะมีแบบคุณสมบัติแตกต่างกันออกไปทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของนักลงทุนนี่แหละที่จะมาใช้ตัวดัชนีนี้ให้มันเกิดผลที่สุดใช่ใช้ข้อมูลจากดัชนีนี้แหละนะคะแล้วเราเคยมีทำผลตอบผลดำเนินงานย้อนหลังให้เห็นด้วยไหมคะพี่เล็กว่าถ้าเกิดใช้ตัวดัชนีนี้แล้วเนี่ยตัวตลาดตัวบจ.ต่างๆเขาให้ผลตอบแทนผลการดำเนินงานออกมาเป็นยังไงบ้างคะคือตอนนี้พี่มีข้อจำกัดอยู่ที่ว่าพี่ยังไม่มี product ที่อ้างอิงนะคะแต่ถ้าเราจะดูว่าดัชนีตัวนี้ตั้งแต่เรียกว่าเปิดมานะคะตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมจนกระทั่งถึง17สิงหาณปัจจุบันเนี้ยต้องบอกว่าถ้ามองหุ้นยั่งยืนเนี้ยเรียกว่าก็ให้ผลตอบแทนได้ดีนะคะถ้าเราดูผลตอบแทนจากเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของดัชนีนะคะค่ะตัวหุ้นยั่งยืนน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 7% ใช่ค่ะค่ะก็ประมาณ 7.46% เนาะ 7.46% ถ้าเซ็นซีเอลวีก็ 5.6% โอ้ค่ะแสดงว่ามันก็มีเรื่องของผลตอบแทนได้ด้วยเหมือนกันถูกไหมคะก็คือการเปลี่ยนแปลงราคาของหุ้นที่เป็นองค์ประกอบในดัชนีเนี่ยค่ะก็คือว่าเปลี่ยนแปลงไปให้ผลตอบแทนประมาณ 5.6% ซึ่งสมมติว่าถ้าเรามีเอายกตัวอย่างง่ายๆถ้าเรามี ETF หรือมีกองทุนรวมที่อ้างอิงกับดัชนีเนี้ยเราก็น่าจะได้ผลตอบแทนเนี่ยอยู่ที่ประมาณนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดเรามองภาพให้ไกลมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างของต่างประเทศที่เขาก็มีทำแบบนี้คล้ายๆกันเนี่ยค่ะถ้าเกิดเราเปรียบเทียบแล้วของไทยที่ทำกับของต่างประเทศที่เคยมีเหมือนกันเนี่ยค่ะเรามองเห็นถึงจุดเชื่อมโยงหรือเห็นแบบแนวทางการเติบโตของเราที่มันเหมือนของเขาได้หรือเปล่าคะพี่ขอพูดว่าจริงๆแล้ววิธีการนะคะความนิยมดีกว่าในการลงทุนเนี่ยเริ่มเหมือนกันอย่างตอนนี้เราก็บอกว่าผู้ลงทุนเราเริ่มมองหาหุ้นยั่งยืนนะคะถ้าพูดอย่างแง่หุ้นยั่งยืนในต่างประเทศเนี่ยเข้าใจว่าเป็นบริษัทโชว์เดอร์เขาเคยไปทำเซอร์เวย์นะคะผู้ลงทุนรายย่อยสัก 20,000 รายแล้วเขาก็บอกว่ามีตั้งแต่ผู้ลงทุนแบบสมัยใหม่นะคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วสรุปเขาก็สรุปว่าประมาณสัก 60% ของผู้ลงทุนเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะลงทุนในหุ้นยั่งยืนคือแนวคิดเนี่ยเริ่มมองแล้วว่าเวลาการลงทุนก็ต้องมองหาหุ้นที่มีผลประกอบการหรือว่ามีการดำเนินงานแบบนี้เพราะฉะนั้นพี่ก็เชื่อว่าตอนในของเมืองไทยเนี่ยก็จะเป็นไปในแนวเดียวกันนะคะถ้าเราจำได้ว่าไม่กี่ปีเนี้ยมันเริ่มมีกองทุนที่คล้ายๆกองทุนคนดีกองทุนใช่ไหมคะใช่ค่ะเหล่านี้มาแล้วก็ได้รับผลเรียกว่าได้รับการตอบรับค่อนข้างดีนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไฮไลท์ออกมาว่าบางอันเนี้ยอาจจะไฮไลท์ในเรื่องของ corporate governance อย่างเดียวแต่อันนี้หุ้นยั่งยืนเนี้ยก็จะครบทุกมิตินะคะแล้วพี่ก็เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยคนจะให้ความสำคัญเรื่องนี้เยอะขึ้นจริงๆต้องแอบบอกว่าออกมาแล้วชื่นใจค่ะถึงขนาดต้องขออนุญาตเชิญพี่เล็กมาร่วมพูดคุยกันในรายการนี้เลยแล้วก็ยินดีมากเลยนะคะที่ทางตลาดหลักทรัพย์เนี่ยพยายามจะหาช่องทางวิธีการลงทุนที่ทำให้นักทุนเนี่ยสบายใจมากยิ่งขึ้นแล้วยังได้ผลตอบแทนเหมือนกันวันนี้ขอบคุณทางพี่เล็กมากเลยนะคะยินดีค่ะขอบคุณค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะจำชื่อ2ดัชนีนี้ไว้ให้แม่นนะคะ SET THSI หรือดัชนีหุ้นยั่งยืนนั่นเองกับอีกหนึ่งดัชนีค่ะนั่นก็คือดัชนี SET CLMV ค่ะเพราะถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบในเรื่องของโอกาสทางการลงทุนที่ยังคงเห็นแนวโน้มการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องแต่เชื่อว่า2ดัชนีนี้นะคะจะมาเป็นเครื่องมือสำคัญค่ะที่ทำให้เราสามารถค้นหาแนวทางการลงทุนที่แบบสบายใจได้จริงๆยังไงลองไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะทางตลาดหลักทรัพย์เองก็มีการให้ข้อมูลสำหรับ2ดัชนีนี้ไว้ในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะแต่สำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะทั้งแต่แล้วก็ทั้งพี่เล็กต้องขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ